สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอ้บอกคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งเนาะสมมติว่าเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะดังชาวเทวาหายหน้าหายตาหายเสียงไปโดนเติบเนื่องจากว่าติดภารกิจกันเนี่ยสมมติเราจะไปอัปเดตทีมซาลาวสุดใหญ่นะเสียงล่าสุดทางสะพานบานเตแห่งซาลาวก็มีการประกาศสอบ8นักเตะทีมซาลาวสุดใหญ่เพื่อเกี่ยวกับพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันบานเตชิงแซ่แมงซาอาเซียนในทีมซาสุดใหญ่ก็คือในรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ที่ว่าจะเปิดฉากขึ้นในไทยเดือนธันวาคมนี้เนาะซึ่งว่าล่าสุดเนาะทางไมเคิลไวส์หัวหน้าผู้ฝึกของทีมซาลาวสุดใหญ่ก็ได้เอิ้น4นักเตะระดับท็อปของทีมซาลาวสุดใหญ่ที่ว่ามีประสบการณ์สูงสุดของทีมซาลาวในสุดปัจจุบันนะเพื่อเกมไปอุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศไทยในกลางเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ยังเป็นการเกมพร้อมใส่รายการใหญ่ดังรายการดังกล่าวคือรายการมาเตชินเซนแมงซาอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นั่นเองซึ่งว่าในตอนเช้าของวันที่6พฤศจิกายนสบันมาเตเองซาลาวก็มีการประกาศรายชื่อ38นักเตะที่จะเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมซาลาวกันต่อซึ่งจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมซาไทยในหุ่นที่ไม่เกิน23ปี2นัดในกลางเดือนนี้เนาะหลังจากที่ว่าจบรายการดังกล่าวในการอุ่นเครื่องดังกล่าวเนาะทางสะพานมาเตงซาลาวก็คือทีมซาลาวส่วนใหญ่จะมีการขัดนักเตะให้เหลือเพียง23คนสุดท้ายเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมาเตะรายการชิงแชมป์แมงซาอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะเรื่องโสมหน้าของทั้ง28นักเตะเนาะโดยเฉพาะเมนซีนักเตะที่ว่าทางฐานครูฝึกไมเคิลไวส์มันเอิ้นมาสมทบใหม่ก็คือมีทางด้านวินดี้เกตแก้วพรมพรนักเตะลูกซ้อนลาวฝรั่งที่ว่าเคยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์เนาะเป็นนักเตะต่างประเทศเนาะที่มาดิ้นให้กับทีมซาลาวสุดใหญ่เป็นข้างทำยิ่งในประวัติศาสตร์ในการแข่งขันมาเตะซิงแซ่แมงซาอาเซียนในปี2021ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งปีนี้จะเป็นข้างที่2ที่มาทางวินดี้เกตแก้วพรมพรมาฮับไส้ทีมซาลาวสุดใหญ่นอกจากนั้นก็จะมีทั้งด้านมิสดาสายไต้ฟ้าจากสโมสรหาดใหญ่ในไทยลีก3ก็มาฮับไส้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีพิทักษ์ก่อมอธิราชจากสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดที่ว่าดินในไทยลีก2ก็มาฮับไส้เช่นเดียวกันและพิเศษคนสุดท้ายก็เป็นนักเตะที่บ่เอิ้นมาบ่ได้แน่นอนก็คือทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำจากสโมสรตราด FC เนาะในไทยลีก2ที่ว่าปัจจุบันสร้างผลงานโดดเด่นดีหลายคนคือจะเห็นพร้อมการดินของสุขอภรณ์เนาะที่ว่ามีการต่อเกมในแดนสู้แดนกลางได้การสู้แดนหน้าได้ดีเป็นตัวเชื่อมเกมได้ดีเนาะจะเห็นได้ทีมซาลาวมีโอกาสหลายขึ้นเนาะในครั้งนี้แล้วพิธาบะเบิงซาวแปดนักเตะผู้ดินที่ว่านั้นมีการประกาศติดทีมซาลาวสุดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยก็ประกอบมีพงศาวตูมีซีคนเนาะก็มีแก้วดอนสุวรรณสังโสจากสโมสรกองทัพผู้นินไซยังสอนจากสโมสรเอสราเอฟซีสายสวัสดิ์สุวรรณโซ่จากสโมสรสร้างหน่อยและของสุดท้ายก็เป็นทั้งนั้นจันทวีสายเทียบอนงจากสโมสรเอสรานั่นเองส่วนกองหลังก็ก็มีมิสดาสายไต้ฟ้าจากสโมสรหาดใหญ่จากไทยลีก3แอดเวียงคำจากสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีอินทศักดิ์ศรีสุวรรณจากสโมสรนุมพะบางณรงค์สิทธิ์จันทลังสีจากสโมสรจำปาสักเพชรดาวันสมชนิดจากสโมสรจำปาสักพลศักดิ์ศรีสวัสดิ์จากสโมสรเอสลาพุทธวงศ์สังวิไลจากสโมสรเอสลาชินกรกองตะการจากสโมสรกองทัพวงศักดาจันทลือไซจากสโมสรเอสลาและข้อท้ายของกองหลังก็ประกอบมีก้าหารเพชรศรีวิไลจากสโมสรสางน้อยส่วนมากองกลางก็น่าสนใจนำโดยพิทักษ์กองมาติลาจากสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดจากไทยลีก2อนันตชาศรีพงพันธ์จากสโมสรเอสลาดังทศนไซปัญญาจากสโมสรเอสลากันทวีไซขุนพรพรจากสโมสรเอสลาโจนนี่แหวนประเสริฐจากสโมสรเอสลากี้ดาวอนสุวรรณีจากสโมสรสร้างน้อยมอดโนลมเพชรพักดีจากสโมสรสร้างน้อยอุ่นเพชรวงศาจากสโมสรเอสลาภูวงภูมิสวัสดิ์จากสโมสรเวียงจันทร์เอฟซีสุขพรวงเจียงคำจากสโมสรตราดจากไทยลีก2นั่นเองและก็คนสุดท้ายของกองกลางก็มีพัฒนาพรหมเทศจากสโมสรเอสลาส่วนมากองหน้ามี3คนประกอบมีวินดี้เกตแก้วพรมพรเนาะที่ว่าหมดสัญญากับสโมสรในประเทศมาเลเซียเนาะปัจจุบันก็เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์กันอยู่แต่คนที่2ก็ประกอบมีเอกมัยราชจักรจากสโมสรจำปาสัก
และคนสุดท้ายก็แมนสุภจันทร์เลือนทราจากสมสรจำประสักนั่นเองสำหรับตารางของทีมชาติลาวมีนัดวนเครื่องกับทีมชาติไทยในหุ่นอายุไม่เกิน33ปี2นัดก็คือในวันที่11ธันวาคม2022และนัดที่2ในวันที่14ธันวาคม2022สำหรับการแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตประเทศไทยซึ่งว่าทั้ง2นัดแม้จะแข่งขันในเวลา 17:30 นาทีแต่ก็จะมีการถ่ายทอดสดเพื่อจะมีการบอกแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งว่าตารางการแข่งของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ในการแข่งบานเตชิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือรายการมิตซูบิชิเอลชิคัพ2022ทีมชาติลาวก็มีการที่ก็มีทีมชาติเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาแล้วก็ทีมชาติลาวของซึ่งล่าสุดเพิ่นก็มีการประกาศตารางการแข่งออกมาเป็นทีมห้อยกันเนาะซึ่งแต่ละทีมจะได้แข่งขันในบ้าน2นัดก็คือแข่งขันอยู่ในประเทศของตัวเองในการเป็นเจ้าภาพแต่จะไปแข่งขันในนอกบ้าน2นัดเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งตารางของทีมชาติลาวเฮาเลยเนาะก็คือในอำนาจทั้งอิดเนาะจะแข่งขันในวันที่21ธันวาคม2022เนาะทีมชาติลาวจะเปิดบ้านครับการมายามของทีมชาติเวียดนามผมคาดว่าจะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ส่วนนัดที่2ทีมชาติลาวจะบุกไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่24ธันวาคม2022ส่วนวันนัดที่3ทีมชาติลาวก็จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16พบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่27ธันวาคม2022และก็นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกุมบี้เนาะทีมชาติลาวจะบุกไปยามทางด้านทีมชาติเมียนมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาในวันที่30ธันวาคม2022ส่วนว่าในรอบห้องชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่6มังกร2023และก็วันที่7มังกร2023ส่วนนัดที่2รอบห้องชนะเลิศจะแข่งขันในระหว่างวันที่9หา10มังกร2023ส่วนนัดซิงชนะเลิศจะไปแข่งขันในวันที่13มังกร2023นัดทำอิฐส่วนนัดที่2แข่งขันในวันที่16มังกร2023ในนัดซีซั่นเลยก็นั่นถือว่ารายการนี้คนจะแข่งขันบ้านนอกบ้านทั้งในรอบแบ่งกลุ่มรอบ4ทีมและรอบซีซั่นเลยจะแข่งขันด้วยกันหมดกันเลยครับแข่งขันในบ้านนอกบ้านนี่ก็เป็นข้อเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวครั้งล่าสุดนะซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งพอจะมีการอัปเดตให้เป็นประจำกันเลยสุดท้ายก็ขอขอบใจผู้บริหารจากสภานบาเตแห่งชาติลาวและจะสุดท้ายก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของพวกเราเฮ็ดคลิปต่อไป